จรมาพบกันของสองใหญ่นะคะระหว่างนายใหญ่กับครูใหญ่ค่ะเมื่อเจอกันแล้วก็จูบปากกันจับมือกันทางการเมืองนายใหญ่ที่ใส่สูทผูกไทโกอินเตอร์กับครูใหญ่ใส่กางเกงขาสั้นยืนหนึ่งแนวภูธรเมื่อมาเจอกันคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าเป็นการจับมือกันชั่วคราวหรือตลอดไปนะคะทิศทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นยังไงเมื่อสีแดงกับสีน้ำเงินเข้ามากลุ่มเกมในสภาแล้วจะต่อกรกับใครบ้างใครคือศัตรูตัวฉกาจที่ทางการเมืองหลังจากนี้ให้คุณผู้ชมวิเคราะห์พร้อมกันในขอเวลานอกค่ะอึ้งเหมือนกันนะคะที่การเมืองเดินมาถึงจุดนี้เลยต้องถอยกลับไปที่จุดเริ่มต้นระหว่างสองใหญ่นายใหญ่กับครูใหญ่ทั้งสองคนมีประสบการณ์ตรงกับทั้งคู่เลยไหมคะก็ต้องถือว่ามีประสบการณ์อาจารย์จะยิ่งมีประสบการณ์มากกว่าผมอีกทั้งใกล้ชิดเวลาพูดในรายการใกล้ชิดแบบไหนพี่ดูคือดูใกล้ชิดแล้วมันดูเหมือนยี่ห้อยาสีฟันยังไงพี่กรณ์ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเขารีเควสต์มาที่ผมนะครับบอกให้อาจารย์เบาๆหน่อยอ๋อเบาๆเพราะเวลาไปสื่อสารเนี่ยพูดเหมือนไปอยู่ในห้องที่เขาคุยกันอะไปแอบอยู่ใต้โต๊ะอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์เป็นอะไรอยู่ในห้องนั้นคะผมเป็น AI เพราะตอนนี้กำลังคิดเรื่อง AI แปะใต้โต๊ะครับผมเหมือนคลิปที่มีอยู่ทุกวันใช่ใช่อาจารย์ว่าเราควรจะพูดถึงนายใหญ่หรือครูใหญ่ก่อนดีผมคิดว่าเราคุยได้หลายมิตินะครับจะเริ่มจากนายใหญ่ก่อนก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ถือว่าเราให้เกียรติกันนะฮะเพราะว่าก็ให้เกียรติในฐานะท่านเคยเป็นอดีตนายกก็ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับตัวหมอผีเขมรหรือครูใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในพรรคชาติไทยอยู่เลยทำไมครูใหญ่ถึงเป็นหมอผีเขมรคะเอ้าเพราะว่าอะไรฮะเพราะฉายานี้เนี่ยนะถูกผมขยายความก่อนนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนที่นายใหญ่ประสบเหตุม็อบเสื้อเหลืองนะครับจนถูกบีบนะครับให้จะต้องแก้สถานการณ์เนี่ยนะครับหมอผีเขมรเนี่ยพานายใหญ่นะครับไปขี่ช้างครูประกำใช่แล้วภาพนั้นแหละแล้วเชื่อไหมครับว่าวันที่คุณเนวินเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยคนที่เข้าไปแทนผมไม่เอ่ยนามว่าใครมีการแก้เคล็ดห้องทำงานคุณเนวินฮะวางงานไว้เยอะก็แล้วแต่ผมถึงบอกว่าคำว่าหมอผีเขมรเนี่ยนะครับนี่คือคำที่ยกย่องถึงคนที่มีฤทธิ์นะครับคนที่มีฤทธิ์สามารถเสกลมฟ้าอากาศได้นี่และที่สำคัญคือสามารถครอบงำคนอื่นได้ด้วยถ้าพวกเราจำได้ก็คือวิกฤตการเรื่องไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดนกนี่เป็นภัยพิบัติทางการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดนะครับและเรื่องไข้หวัดนกนี่แหละก็ทำให้นายใหญ่เนี่ยเห็นแววการทำงานของหมอผีเขมรเซาะกล่าวในวินชิดชอบเพราะตอนนั้นในวินชิดชอบคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับอันนั้นแหละครับเห็นในวินชิดชอบในช่วงเวลานั้นผมอยู่ด้วยผมทราบดีนะครับคุณสมศักดิ์แบ่งพื้นที่กับคุณเนวินในการไปอำนวยการเรื่องการสกัดการระบาดของไข้หวัดนกนะครับคุณเนวินเนี่ยนะครับก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรอยู่ลำหนึ่งแกก็จะใช้ฮอลำนั้นแหละบินไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปตามจุดต่างๆนะครับของคุณสมศักดิ์ก็ไปด้วยตอนที่เขาเจอกันเงี้ยค่ะช่วงไข้หวัดนกคุณศักดาได้สัมผัสไหมคะว่ามันหวานชื่นแค่ไหนปกตินะเพราะช่วงไข้หวัดนกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังมีความรู้สึกที่ดีกันดีกันยังทำภารกิจร่วมกันในฐานะคือเป็นนายกับลูกน้องต้องพูดตรงๆเป็นนายกับลูกน้องถามจริงๆว่าจังหวะเวลาที่เขากลายร่างเป็นอนาคอนดาเป็นงูเห่าพลิกขั้วแล้วก็เทคุณทักษิณเนี่ยค่ะคุณศักดาว่าเขาเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้โดยรู้ผลของมันด้วยใช่ไหมคะรู้สถานการณ์นี้จะเป็นยังไงวันนั้นเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเข้ากับพรรคประชาธิปัตย์วันนั้นจะทำสปกจะแปลงที่ดินทางภาคใต้คุณเนวินรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้ประชาชนจะไม่ยอมรับเอากระจงไปปล่อยที่ภูเก็ตเอากระจงมาปล่อยบอกว่านี่มันจะโอ้โหเป็นป่าเป็นป่ามันจะเป็นป่าอยู่อ่ะแล้วมันมีป่าคุณเนวินเป็นคนอ่านแผนคิดแผนแล้วก็ทำแผนซึ่งไม่กลัวด้วยที่นายใหญ่จะโกรธเขาอ่านขาดจนที่สุดสปกทำให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ล่มเพราะต่อมาเนี่ยพอนายกทักษิณเนี่ยถูกการปฏิวัติเมื่อปี49พอปี49พรรคมาตั้งพรรคพลังประชาชนคุณสมัครมาเป็นคุณสมัครก็ถูกตกไปเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผัดกับข้าวต่อมาพรรค
พลังประชาชนก็โดนเรื่องของการซื้อเสียงผู้ยิ่งใหญ่ของเชียงรายทำให้คุณสมชายตกลงไปคุณนิวินเห็นสองปรากฏการณ์นี้อ่านขาดแล้วว่าแม้พรรคประชาชนพรรคจะออกมาเป็นพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะยืนครองยืนทรงความเป็นแกนนำรัฐบาลได้ประกอบกับถ้าตัวเองเนี่ยพลิกขั้วนิดเดียวคนนั้นได้ตั้งรัฐบาลเลยและนี่คือการตัดสินใจว่ามันจบแล้วครับนายจุดแตกหักเนี่ยนะครับเอ้าผมบอกเลยนะพาสสไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ยึดโทรศัพท์หมดนายใหญ่โทรมาไม่รับนะครับนายใหญ่ต้องโทรไปหาคนสนิทผมไม่เอ่ยนามว่าใครก็แล้วกันถึงได้คุยนะครับแล้วเป็นที่มาของคำที่พี่สัจดาบอกแต่สิ่งนึงที่ผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมฮะว่าหมอผีเนี่ยนะครับเขาทำงานนะครับเขาทำงานกับนายใหญ่เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยนายใหญ่นี่อันตรายว่ะนะครับฮุนเซนเป็นยังไงนายใหญ่ก็เป็นแบบนั้นและนี่คือสิ่งที่หมอผีเนี่ยนะครับยอมไม่ได้นะครับผมย้ำนะครับฮุนเซนเป็นยังไงนายใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอาจารย์กับผมเนี่ยอาจารย์กับผมนี่คือสิ่งที่ร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยอาจารย์กับผมเนี่ยต้องเป็นคนละพรรคแล้วถ้าผมเป็นฝ่ายค้านอาจารย์ก็เป็นรัฐบาลถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลผมก็เป็นฝ่ายค้านเลยประเด็นไม่ได้จริงๆอ่ะแต่เรารักกันคือผมจะบอกต่อว่าในมุมทางการเมืองเนี่ยครับหมอผีเนี่ยเติบโตมาจากคนเขาเรียกว่านักการเมืองซอกกราวเพราะนั้นก็เป็นบ้านใหญ่นะครับใจถึงพึ่งได้กรอบแนวคิดนะครับก็อยู่ในกรอบผมพูดตรงๆนะกรอบอนุรักษ์นิยมนะครับอย่างเข้มข้นมากกว่านายใหญ่นายใหญ่เนี่ยได้ไปเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศนะครับก็เลยได้รับรู้ได้เห็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับและแน่นอนแหละครับว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นายใหญ่เนี่ยดูเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดูเหนือชั้นกว่าคนอื่นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความต่างของคนสองคนนะครับในแง่นึงก็คือว่าคนนึงอ่ะเห็นโลกกว้างอีกคนหนึ่งเห็นโลกในทางลึกคนหนึ่งเห็นโลกกว้างนะเห็นโลกกว้างทางธุรกิจเห็นโลกกว้างทางเทคโนโลยีรู้ว่านะครับทิศทางของโลกจะไปทางไหนก็มีข้อดีอย่างหนึ่งแต่คนเห็นโลกในทางลึกอย่างลึกซึ้งนะครับว่าเอ๊ะวัฒนธรรมนะครับกรอบแนวคิดทางการเมืองของคนไทยนะครับแบบไหนที่ตัวเองจะเดินแล้วสามารถที่จะอยู่ยั้งยืนยงnever die ในทางการเมืองตามความถนัดของตัวเองแล้วถ้าคนที่ never die ในทางการเมืองนะครับทุกนาทีที่มีลมหายใจล้วนเป็นโอกาสทั้งนั้นนี่คือความต่างกันนะครับนายใหญ่เป็นคนที่มองกว้างนะครับหมอผีเป็นคนเจาะลงไปในทางลึกโอเคค่ะแล้วยิ่งเจาะไปในทางลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความรู้สึกหรือเห็นว่าเอ๊ะนายใหญ่เนี่ยกำลังจะเป็นฮุนเซนเข้าไปทุกทีคุณสมบัติพิเศษของคุณเนวินเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือ DNA ชิดชอบสายเลือดนักการเมืองเขามาจากปู่ชัยและความเป็นทรงของเขาเนี่ยเดิมทีก็ไม่คิดว่าไม่ได้ชอบการเมืองเท่าไหร่แต่เริ่มไต่เต้าจากนักการเมืองภูธรคือต่างจังหวัดถ้าพูดให้ดีก็คือต่างจังหวัดถ้าพูดแบบภาษาวิชาการก็คือภูธรเขาเริ่มต้นจากการเป็นสจนะสจเลยเหรอสมาชิกสภาจังหวัดเมื่ออายุเพียง27ปีเด็กมากตามพ่อเขาซึ่งพ่อเขาเป็นแค่กำนันยังไม่ได้เล่นการเมืองเลยด้วยซ้ำไปต่อมาคุณเนวินได้เป็นสจจนเข้ามาสู่แวดวงการเมืองแล้วค่อยลงสสครั้งแรกเมื่อปี2535คุณเนวินนะนี่คือประวัติของเขาเขาฟูมฟักเขาสั่งสมประสบการณ์ของตัวเขาเองคุณเนวินเนี่ยต่างจากคุณทักษิณแต่ขอพูดในมุมของคุณเนวินว่าด้วยความที่เริ่มเข้าสู่การเมืองแล้วสนใจทางการเมืองในขณะที่ยังมีอัตลักษณ์ความตัวตนเห็นไหมเขาชอบรถแข่งเห็นไหมเขาชอบเรื่องทำไร่ทำสวนเพราะจบการเกษตรแต่ด้วยความมี DNA ของนักการเมืองจึงเข้าสู่การเมืองและก็ทำการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยข้อจำกัดที่เป็นนักการเมืองสายเลือดของชิดชอบจากบุรีรัมย์จึงอาศัยโมเดลจากคุณบรรหารลอกแบบจากบรรหารบุรีไปบุรีรัมย์โมเดลข้อ2จากความที่เป็นนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยเขาพยายามสั่งสมคอนเนคชั่นมี2คุณลักษณะ1ไม่ปะทะรุนแรงถ้าไม่จำเป็น
สองรู้จักยืดหยุ่นเพราะนักการเมืองที่ถือเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษต้องยืดหยุ่นเป็นนี่คือคุณสมบัติของคุณเนวิน Flexible. ทุกวันนี้ยังใช้ทุกวันนี้ยังใช้คาแรคเตอร์นี้อยู่เลยคุณเนวินเนื่องจากพอเป็นนักการเมืองที่มาจากภูธรเขาจึงต้องมีบุคลิก2ลักษณะในตัวตน1ความมีตัวตนเนี่ยของเขาก็คือต้องใจถึงพึ่งได้ต้องใช้เงินเป็นต้องดูคนเป็นและต้องมีบริวารเวลาไปไหนทิ้งเนี่ยเดินคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมนี่คือบุคลิกของคนที่เป็นใหญ่ในทางการเมืองและอยู่ต่างจังหวัดคุณเนวินเนี่ยจะไม่ชอบลักษณะใส่สูทผูกไทแต่งตัวตามสบายๆไม่เคยเห็นแต่ความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวตนนี่คือบุคลิกของคุณเนวินคุณเนวินเนี่ยสร้างสมด้วยการทำพรรคการเมืองคล้ายกับนายกทักษิณปี44แต่คุณเนวินเนี่ยมาหลังจากนั้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินและจนต้องนำส่วนหนึ่งของพลังประชาชนในยุคสมัครพอรู้ว่าไปไม่ได้แล้วจึงนำพาพวกกับมัชฌิมา 6-7 คนไปตั้งเป็นภูมิใจไทยและนั่นแหละเป็นก่อกำเนิดของการสร้างบ้านของตัวเองคุณเนวินทำพรรคการเมืองครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี52นะครับพอรู้อยู่แล้วว่าการเมืองไปไม่ได้และมันมาพร้อมกับวาทกรรมที่สุดยอดมันจบแล้วเข้านายเขาจึงไปตั้งพรรคการเมืองเขาฟูมฟักตอนนั้นในขณะนั้นไม่มีเขานะเพราะเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งที่คุณเนวินบอกผมไม่เล่นละประกาศวางมือในทางการเมืองด้วยซ้ำไปส่งน้องตัวเองเป็นเลขาธิการพรรคส่งคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคและตัวเองก็ซ่องสุมอยู่ภายนอก